ปีพุทธศักราช2427ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ประเทศไทยเริ่มมีไฟฟ้าใช้เป็นครั้งแรกผ่านมา150ปีปัจจุบันประเทศไทยได้มีองค์กรรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ที่คอยดูแลพลังงานไฟฟ้าพลังงานที่คอยมอบความสุขความสบายแก่ประชาชนชาวไทยนั่นก็คือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEAด้วยความสำคัญของพลังงานไฟฟ้าทำให้ประเทศไทยจึงได้มอบหมายให้ PEA เป็นผู้ดูแลกระแสไฟฟ้าของประชาชนชาวไทยทั่วประเทศยกเว้น3จังหวัดคือสมุทรปราการนนทบุรีและกรุงเทพมหานครจากวันนั้นถึงวันนี้ PEA ยังคงตั้งใจและมุ่งมั่นพัฒนาการบริการต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศให้เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ที่คอยดูแลการใช้ไฟฟ้าของคนไทยเรื่อยมาโครงการ One Touch Service โครงการใหม่ที่พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการของ PEA อย่างครบวงจรโดยสามารถยื่นคำร้องขอใช้ไฟฟ้าได้ในเวลา15นาทีและ PEA จะเข้าไปติดตั้งภายใน24ชั่วโมงโครงการ PEA Shop ศูนย์บริการ PEA หน่วยย่อยจัดทำขึ้นทั่วประเทศเพื่อความสะดวกสบายในการใช้บริการทั้งการติดต่อชำระค่าใช้ไฟฟ้าสอบถามข้อมูลรวมไปถึงร้องเรียนต่างๆโดยในจังหวัดพิษณุโลกPEA Shop ตั้งอยู่ที่ห้างบิ๊กซีและเซ็นทรัลพลาซ่าพิษณุโลกและอีกหนึ่งโครงการที่ก้าวล้ำตามยุคสมัยกับแอปพลิเคชัน PEA AR ที่ทุกคนสามารถเช็คข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของ PEA ได้เพียงปลายนิ้วสัมผัสจากสมาร์ทโฟนของคุณสามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android PEA นะครับไม่ได้ปรับปรุงเฉพาะในเรื่องของแบรนด์เพียงอย่างเดียวนะครับทาง PEA เรานะครับปรับปรุงแบรนด์ไปแล้วเนี่ยเพื่อให้สอดรับกับการก้าวสู่สมาคมอาเซียนนะครับในปี2558ตรงนี้นะครับนอกจากนั้นเรายังได้มีการปรับปรุงอาคารสถานที่นะครับให้มีความทันสมัยการบริการให้มีคุณภาพที่รวดเร็วนะครับสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนจากโครงการเพื่อลูกค้าสู่โครงการเพื่อสังคมที่ PEA พยายามทำอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความสมดุลของพื้นป่าและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดพิษณุโลกตลอดมาครับก็เมื่อเร็วๆนี้นะครับเมื่อวันที่21ตุลาคม2567ตรงนี้นะครับPEA พิษณุโลกเรานะครับก็ได้ดำเนินการโครงการ PEA ปลูกดูแลรักป่าประจำปี2557นะครับโดยการปลูกสักสายพันธุ์สักมเหสักสักสยามมินนะครับจำนวน 1,100 ต้นนะครับในพื้นที่อำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกนะครับนอกจากนี้ PEA ยังใส่ใจความสุขความสามัคคีของคนไทยทั้งประเทศจึงได้ร่วมกับคสช.และสถานีเวทีไทยจัดมหกรรมคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่รวบรวมศิลปินลูกทุ่งจากทั่วฟ้าเมืองไทยการแสดงสุดตระการตาจากกระทรวงวัฒนธรรมและบูธกิจกรรมมอบความสุขภายในงานมากมายกับมหกรรมคอนเสิร์ตเดินหน้าประเทศไทยร่วมใจปฏิรูปนอกจาก PEA เราได้นำโมบายเจนนะครับก็คือเครื่องปั่นเคลื่อนที่เข้าไปช่วยสนับสนุนในการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับมหกรรมคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะครับเราก็ยังได้นำรถ PEA Mobile Shop นะครับไปให้บริการนะครับในเรื่องของการบริการรับค่ากระแสไฟฟ้าแล้วก็เกี่ยวในเรื่องของการขอใช้ไฟฟ้าการขอขยายเขตระบบไฟฟ้านะครับแล้วก็รับข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับความต้องการของผู้ใช้ไฟด้วยครับทั้งหมดนี้คือความมุ่งมั่นของ PEA ที่ต้องการจะคืนความสุขให้กับประชาชนชาวไทยและประเทศชาติของเราให้คงอยู่ไว้อย่างยั่งยืนในคราวต่อไปนะครับก็จะมีการจัดมหกรรมคอนเสิร์ตณจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับจึงขอเชิญชวนพี่น้องนะครับในพื้นที่เพชรบูรณ์และจังหวัดใกล้เคียงนะครับร่วมเข้าไปชมคอนเสิร์ตในครั้งนี้ครับรับรองว่าจะได้ประโยชน์จากการเข้าไปชมคอนเสิร์ตในครั้งนี้มากครับPEA Life for Life ใส่ใจทุกชีวิต